ฮัลโหลสวัสดีครับนี่ทูฟาเซอร์นะครับวันนี้วันที่1เมษายนนะครับผมก็เป็นวันเอพิลฟูลเดย์เนาะก็ปกตินะครับที่ Minecraft จะถูกปล่อยตัวเวอร์ชั่น Apple Full Day Edition ออกมานะฮะในส่วนของวันนี้นะครับโดย Java Edition เนี่ยก็จะได้รับเป็นอะไรนะ Minecraft 3D แบบทำเหมือนเป็นแบบเนี่ย Rediscover นี่เป็น Minecraft ที่มีอายุ25ปีมาแล้วมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยนี่บอกว่าปล่อยในวันที่1เมษายนปี1994 Minecraft 3D อะไรพวกนี้นะครับบอกว่าเป็นแชร์แวร์อาร์ตแชร์แวร์คัตเอทเทคโนโลยีกราฟิกสวยมากซึ่งหน้าตาของมันก็จะประมาณนี้ User Interface เหมือนดูมใครนึกออกบ้างยังโหดนะครับผมดูเป็นเกมยิงผีอะนึกออกปะอะไรนี้นะครับมีไฮไลท์อะไรมีเซนไลท์เกมเพลย์โฟกัสแอบสลูดสเตตนอตติงเน็ตโนออบเจคทีฟโนสตอรี่ไม่มีสตอรี่ไม่มีเป้าหมายไม่มีความหมายไม่มีความสนุกอะไรของมันวะไม่มีอะไรทำให้คุณเครียดได้อะไรมัลติเพิร์เลเยอร์แพลตวิดโอเวอร์10 color realistic feeling นี่ก็10สีอย่างนั้นเหรอเนี่ย beautiful 2D render model นี่ครับชิปมี TM ด้วยนะคาว TM ด้วยนะครับ Run on Pass Cloud Turbo อย่างเท่นี่โอ้โหมีคอมมานด์มีอะไรโอ้มั่วตัวโอ้สุดยอดมากนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะลองโหลดไปประสบประสบการณ์ฮาๆนะครับผมให้น้องๆมาที่ตัว Minecraft Launcher นะครับไป Launcher Option Enable Snapshot ขึ้นมานะครับคิดว่าหลังจาก April Fool Day มันก็น่าจะยังมีอยู่นะครับAdd New นะครับเลือกตรงส่วนของ Snapshot 3D Shareware Version 1.3.4 มานะครับผมกดเซฟแล้วครับแล้วเสร็จแล้วก็ไปที่ New เลือกที่น้องเซฟเอาไว้ตรงนี้นะครับมันน่าจะขึ้นอยู่อันนี้แล้วก็กดดาวน์โหลดมาได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นไงบ้างนะฮะและนี่คือ April Fool Day ของทาง Minecraft Java Edition ปี2019นั่นเองฮัลโหลสวัสดีครับพี่ True Faster นะครับอะไรของมันวะเนี่ยผมพยายามจะเข้าเกมผมทำไม่ได้มันแดงเถื่อขนาดนี้โอ้ในแมมโหมดน่ากลัวมากดูสิมันคืออะไรคือทุกๆปีโมแจงจะมีการปล่อย Minecraft เวอร์ชันสำหรับวัน April Fool Day โดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะมีนี่แหละการอัปเดตแปลกๆตานี้เหมือนกับว่าเป็นอะไรเนี่ย 3D 1994ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจส่งผมออกมาหาลีจิตอะไรฟอร์มลีจิตอะไรก็ไม่รู้เอ้ยเดี๋ยวผมจะแปะลงไปยังไงดีเนี่ยในคลิปเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวผมเอาลงคลิปไปดูด้วยกันลีจิตฟอร์มบ้าบอคอแตกอะไรเนี่ยดูม2อะไรเนี่ยเฮอร์ลิงซิมูเลเตอร์ SVG อะไรเนี่ยนี่ครับแล้วมันก็จะมีอันนี้เหมือนเป็นอุ้ยอะไรวะตัวอะไรอ่ะน่ากลัวจังวะปัญหาคือผมโดนดาเมจอะไรเนี่ยอะไรอ่ะ insert this 2 into hard drive and press enter I say enter โอเคอุ้ยกล่องมันระเบิดได้ด้วยครับตายทำไมโดนดาเมจวะพี่ไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจจริงๆนะครับหิวหรือเปล่ากินได้ฮะแต่มันก็ยังมีดาเมจอยู่นี่คือคงเป็นโหมดโหดของมันนะในภาคเนี้ยงงดีจังนี่กล่าวให้ทำอะไรเลยใช่ไหมเนี่ย
นี่กะไม่ให้เจอมงเจอมอนอะไรเลยและนั่นคือหมดบ้าหมดบออะไรไม่รู้นะครับเท่าที่ผมเข้าใจคอนเซ็ปต์คือมันเหมือนกับว่าเอพิฟูลเดย์ในครั้งนี้ทางหัวแจงเขาพยายามเอาทำโหล้อเลียนตัวเกม Doom ในสมัยก่อนน่ะน้องๆน่าจะรู้จักนะมั้งมันเป็นเกมที่ประหลาดมากเฮ้ยมันเป็นเกมยิงต่อสู้กับมอนสเตอร์ครับเป็น First Person Shooter เกมแรกๆของโลกเลยมั้งนะครับเก่ามากก็เขาก็ลอกเลียนพวกอินเทอร์เฟซต่างๆเสียงต่างๆอะไรพวกนี้มาผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะก็นั่นแหละนะครับก็คงมีให้ดูเท่าๆนี้แล้วกันมัลติเพลเยอร์เข้าไม่ได้ไม่รู้ทำไมก็อย่างนี้แล้วครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับอ๋อลืมไปพอกดควิสเกมปุ๊บมันขึ้นเป็นคอมมานด์อย่างเงี้ย C ทับ My 3D Minecraft 3D ต้องกด Enter นะครับถึงจะปิดเกมได้เอาล่ะบ๊ายบายถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับแล้วถ้าอยากดูต่อแล้วก็คลิปใหม่กดทางด้านซ้ายส่วนเพลย์ลิสต์กดทางด้านขวาเลยแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยครับ